ไงบ้างคะเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ไปร้องเพลงรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นคนไทยในนามคนไทยคนแรกด้วยแล้วก็เป็นเวทีที่เราได้ขึ้นกับศิลปินที่เขามีความเป็น global จริงๆตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแปรงพับออนอโนเพอร์เฟคพาวเดอร์เอาจริงๆมันเป็นชาเลนจ์ของเราด้วยเพราะว่าอย่างพี่ๆที่ไปร่วมงานดูในวันนั้นน่ะพี่ๆส่วนใหญ่ไม่ใช่แฟนคลับเราใช่เพราะพี่ๆแฟนคลับส่วนใหญ่เขาก็ตั้งใจจะไปดูพลุหรือตั้งใจจะไปทำกิจกรรมกับครอบครัวครับผมเราก็รู้สึกชาเลนจ์ตัวเองละกันครับผมที่จะต้องนำเพลงตัวเองไปร้องให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเขาจอยตามทุกคนก็คือจอยตามด้วยหมดเลยก็คือขอบคุณทุกคนมากๆตื่นเต้นมากครับผมด้วยความที่มันเป็นต่างประเทศด้วยครับผมแล้วเราก็อาจจะเคยมีประสบการณ์แค่กับพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับเราแต่กับพี่ๆที่แบบเขาเป็นประชาชนคนทั่วไปอย่างเงี้ยเราไม่เคยจะมีโอกาสได้ต้องมาร้องเพลงให้พี่ๆเขาฟังก็ไม่คิดว่าพี่ๆเขาจะจอยไปกับเราเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆครับประมาณ5เพลงครับผมแต่ก็มีเพลงภาษาญี่ปุ่นไปฝากพี่ๆเขาด้วยเขาน่าจะจอยกับตรงที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนี่แหละครับยากมากเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ภาษาเราด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าปากด้วยแต่ดีที่ว่าเพลงที่เราไปร้องเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมฟังอยู่ประจำอยู่แล้วมันเลยอาจจะเข้าปากง่ายนิดนึงถ้าเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบก็อยากมีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นก็คือน่ารักอยู่แล้วเราก็อยากจะมีโอกาสไปจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบสักครั้งหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสไปแค่ในนามรูปแบบของแฟนมีตติ้งแค่นั้นถ้าเกิดได้จัดแบบเป็นสเกลคอนเสิร์ตเลยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เดือดแล้วก็น่าจะสนุกดีครับใช่ฟิตอยู่ครับผมก็เพิ่งปล่อยชื่อคนมาร่วมฟีเจอริ่งไปครับผมก็คือพี่ท็อปเลซี่ล็อกซี่ครับผมก็นั่นแหละครับก็จะเป็นสไตล์เพลงป๊อปมีแร็ปปนด้วยก็จะเป็นความเกี่ยวกับเรื่องของฉันคิดถึงเธอคิดถึงฉันอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นตัวกลางแล้วเป็นยังไงบ้างความสนุกในเพลงอะไรเงี้ยสนุกครับผมเพราะจริงๆถ้าเกิดทุกคนติดตามพี่ท็อปเนี่ยก็จะเห็นพี่ท็อปในมุมแบบเศร้าๆหรือว่าจะเป็นมุมแบบเพลงเดือดๆโหดๆไปเลยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เห็นพี่ป๊อปในไอพี่ท็อปในมุมเพลงป๊อปเพลงป๊อปที่เป็นเพลงรักมากเท่าไหร่ครับผมก็นี่ก็ทุกคนก็จะได้เห็นฟิลใหม่ๆของทั้งผมแล้วก็พี่ท็อปด้วยผมรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะจริงๆผมทำเพลงนี้ออกมาเสร็จอ่ะผมอัดท่อนของผมเสร็จแล้วทั้งร้องแรปเสร็จหมดแล้วแต่ว่ามันยังเหลืออีกเวอร์สนึงซึ่งเราก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆเราก็กำลังคิดว่าจะเอาใครมาฟีดดีนะแต่พอนึกไปนึกมาเป็นพี่ท็อปละกันเพราะว่าพี่ท็อปเนี่ยเป็นศิลปินที่เขาแรปสายแบบเมโลดิกครับผมก็คือแรปแบบแรปด้วยร้องด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเพลงป๊อปที่แบบเป็นเพลงรักอย่างนี้ดีก็เลยเชิญพี่เข้ามาพี่เขาพอได้ฟังบีเขาชอบก็เลยมาทำด้วยกันครับผมตรงโจทย์ไหมก็เป็นแนวใหม่ๆของเราละกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยทำเพลงรักแล้วก็ไม่เคยทำเพลงป๊อปด้วยครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ท้าทายแล้วก็สนุกดีครับผมเอ็มวีถ่ายเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เล่นเองด้วยเล่นเองด้วยครับผมแล้วก็จะปล่อยที่31นี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยตอนนี้ก็เห็นทุกคนเดาๆกันว่านางเอกเอ็มวีคือใครอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไปบอกไม่ได้ต้องรอดูยังบอกไม่ได้ครับผมก็จะเห็นเราแรปด้วยเห็นครับมีแรปด้วยแต่ว่าที่ปล่อยไปก็อาจจะเป็นแค่ช่วงท่อนฮุกนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้แต่ในพาร์ทเวิร์สก็จะมีผมแรปด้วยคาดหวังยังไงล่ะครับก็ปล่อยให้เพลงมันทํางานของมันไปแล้วกันครับผมเราแค่รู้สึกว่าเราทําหน้าที่ในพาร์ทศิลปินของเราได้เต็มที่แล้วก็ให้เพลงมาทำงานต่อไปว่าจะถูกใจคนดูหรือว่าถูกใจคนฟังมากแค่ไหนครับ